ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์เมื่อเวลา 18:49 น.วันที่21มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารณห้องบำเพ็ญกุศลชั้น2อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เชิญพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าโกศพตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์หนึ่งรูปสวดพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศพศพสำหรับศพฟังธรรมเมื่อพระธรรมเจดีย์วัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศและพระสวดธรรมคาถาทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกลงจากอาสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรมสี่รูปขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรมเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมหนึ่งจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าโกศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จลงจากอาคาร100ปีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตน้ำฝนเครียดหนักตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกร้องไห้กอดลูกเขียนพินัยกรรมไว้แล้วน้ำฝนกุลนัทช็อกตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกเครียดหนักร้องไห้กอดลูกเขียนพินัยกรรมไว้แล้วเล่าเหตุการณ์น้องทาเรียติดโควิด2รอบเตรียมพาลูกไปอยู่อเมริกานักแสดงผู้จัดละครน้ำฝนกุลนัทควงลูกสาวน้องทาเรียวัย5ขวบเปิดใจเหตุการณ์สุดพีคลูกติดโควิด2รอบพร้อมเปิดใจครั้งแรกวินาทีตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกเครียดหนักถึงขั้นร้องไห้กอดลูกสาวเผยเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและบุ๋มสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการย้อนไปรอบแรกที่น้องทาเรียติดโควิดตอนนั้นเป็นที่อเมริกาใช่ไหมน้ำฝน
ท้าความตั้งแต่แม่ก่อนแม่เป็นตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ภูเก็ตหนีจากกรุงเทพมหานครไปภูเก็ตเพราะกรุงเทพมหานครโควิดเยอะไปได้ที่ภูเก็ต10วันอยู่โรงพยาบาลลูกก็อยู่เองกับแนนนี่พอออกมาเราก็จองตั๋วไว้แล้วว่าเราจะเดินทางไปอเมริกาบวกกับว่าเราต้องขับรถไปกรุงเทพมหานครด้วยคือมันหลายอย่างมากพอบินไปอเมริกาได้สัก3วันญาติคุณสามีเป็นก่อนเราก็กักตัว 7-8 วันเราตรวจไม่มีใครเป็นอะไรเราก็ขับไปซานฟรานไปเยี่ยมญาติอยู่วันที่ 27-29 เช้าวันที่ 30 ขับรถกลับแอลเอปรากฏว่าตี 4 คนนี้ปีนขึ้นมาหมามีนอนด้วยแต่แปลกมากเราจับตัวเขาไม่ร้อนพอมานอนเสร็จปุ๊บพวกออกมาแล้วเขาหันมาบอกว่าหมามีให้กินเยอะไปเราก็ท่าไม่ดีแล้วก็เอาปลอดวัดไข้มาวัด 38.5 ก็แบบไม่รู้จะคิดอะไรนอนไปก่อนลูกเอาผ้ามาเช็ดจนไข้ลงประมาณ6โมงเช้าแม่ถึงเริ่มหลับแฟนก็ถามสรุปจะเอายังไงจะอยู่นี่ดูอาการลูกก่อนหรือจะขับกลับแอลเอเมืองที่เราอยู่มันเลยจากซานฟรานไปอีก2ชั่วโมงฉะนั้นมันเป็น7ชั่วโมงก็เลยตัดสินใจว่าขับกลับแต่ก่อนกลับตรวจ ATK ไม่ขึ้นซึ่งตอนนั้นไข้เขาก็ยังไม่ได้ลงมาก 37.8 เราก็แบบเป็นไรนะพอถามเขาว่าจะกินข้าวไหมเขาก็ไม่กินจะกินน้ำไหมเขาก็ไม่กินทีนี้แฟนกลัวว่าลูกจะขาดน้ำก็เลยให้กินถ้าทาเรียไม่กินข้าวไม่เป็นไรนะทาเรียต้องดื่มน้ำเรื่อยๆเราก็ขับกลับมาเรื่อยๆจำไม่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขาพูดว่าหมามีเจ็บหัวเราก็อยากเอาลูกมานอนที่ตักสามีก็แบบอเมริกันไม่ได้อันตรายเราสงสารไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแฟนก็ถามว่าเธอหิวข้าวไหมฝนกินไม่ลงถามทาเรหิวไหมเขาบอกเขาไม่กินสามีหิวจะกินเบอร์เกอร์ซึ่งช่วงกำลังหาร้านอาหารทาเรอ้วกออกมาอีกทีนี้เป็นแต่น้ำที่เพิ่งให้กินไปคิดในใจถ้าลูกเป็นรอบสองได้แน่ๆไม่รอดแน่แล้วมารู้ได้ยังไงว่าน้องติดโควิดน้ำฝนหลังจากนั้น3วันผ่านไปคือมันไม่ได้รู้ทันทีวันนั้นผจญภัยหนักมากไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วไข้เขาก็ไต่มา39มา38คือลงก็ไม่ลงลงมาแค่ 37.9 จนท้ายที่สุดพอขับกลับมาถึงบ้านมันเหลือ 36.8 คืองงมากพอถึงบ้านถามเขาว่าหิวข้าวไหมเขาบอกหิวจะกินข้าวต้มกับไข่เดี๋ยวก่อนนะ7ชั่วโมงในรถมันคืออะไรผ่านมา3วันน้องก็เริ่มอาการปกติแล้วถึงรู้ว่าเป็นน้ำฝนทาเรียมีแค่24ชั่วโมงก็คือ6โมงเย็นของวันนั้นเขาสามารถทานข้าวได้แม่ก็เริ่มโล่งใจแล้วก็เลยโทรมาคุยกับโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคนคงสงสัยว่าทำไมถึงโทรมาคุยกับโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครเพราะคุณสามีไม่ยอมให้พาลูกไปโรงพยาบาลเขาบอกว่ามันแพงมากคือเราไม่ได้มีประกันที่อเมริกาการที่จะไปหาหมอเริ่มแรกก็ 1,000 เหรียญเลยก็เท่ากับ 33,000 บาทแค่พบหมอยังไม่รักษาแฟนบอกรอดู2วันผลก็แบบเฮ้ยเราไม่ชินอยู่เมืองไทยอะไรก็สะดวกไปหมดก็เลยตัดสินใจโทรกลับมาคุยกับหมอที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครหมอก็แนะนำนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่มีไข้เลยแล้วไข้เขากลับมาอีกทีตอนตี 2คือแบบ 38เลยนะแล้วมาลงตอนตี 4แล้วก็หายไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็รู้ว่าเป็นโควิดน้ำฝนใช่นั่นคือวันที่30วันที่31-1กำลังขับรถพาเขาไปเล่นที่บ้านญาติที่เป็นคนแรกญาติที่ซันฟรานโทรมาทางนั้นเป็นบวกเราก็แบบไม่รอดแน่ปรากฏว่ารอดสงสัยเราคงเพิ่งเป็นแล้วทาเรียมาเจอว่าเป็นบวกวันไหนน้ำฝนหลังจากนั้นเราไม่ได้ตรวจเราก็ดาวแล้วว่าลูกต้องเป็นแล้วบวกกับสถานการณ์อเมริกาตอนนั้นคือระบาดหนักมาก ATK หมดตลาดถ้าจะซื้ออันละ20เหรียญจากที่เคยแจกฟรีรู้ผลว่ามีคนเป็นวันที่1ทาเรียได้ QPCR
วันที่12จะพาไปตรวจทำไมคือประชากรเขาเยอะแล้วเขาเป็นแบบวันละแสนคนแล้วมันไม่พอแล้วเราพก ATK จากประเทศไทยไปเหลืออยู่3อันเราเลยตัดสินใจตรวจให้ลูกในวันที่5ถึงครึ่งบวกแล้วจะพาไป PCRตอนนั้นคือเสียเงินแล้วไม่ฟรีสำหรับเขารอบสองเป็นมายังไงทำไมติดอีกรอบน้ำฝนพาเรียเป็นรอบสองประมาณ2เดือนไปติดที่ไหนไม่รู้รอบสองติดที่เมืองไทยเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทุกคนก็ใช้ชีวิตไปตามปกติมารู้สึกตัวอีกทีในคืนวันอาทิตย์ลูกปีนมานอนด้วยอีกแล้วแม่ก็จะคลำก่อนมันดีกว่าปลอดอีกไม่ปกติน่าจะ37ไม่ถึง38เราก็เลยให้ลูกนอนตรงกลางแม่เอาผ้าห่มคลุมโปงพอตื่นเช้าขึ้นมายังอุ่นอยู่ก็เลยเรียกแนนนี่บอกว่าเอาปลอดน้องขึ้นมาแล้วเอาแม่ขึ้นมาให้พี่ด้วยก็ขึ้น 37.8เสร็จแล้วเอา ATK ที่มันแพงๆที่บ้านมาตรวจเลยแล้วกันเพราะว่าโรงเรียนอาจจะไม่ชัวร์แล้วก็ขึ้นเลย2ขีดเสร็จแล้วทุกคนในบ้านก็ต้องไล่ตรวจปรากฏว่าคนที่โชคดีไปคือทาเรียกับแนนนี่รอบ2รักษายังไงน้ำฝนรอบ2ด้วยความที่ลูก 37.8 เราตรวจปุ๊บลูกเป็นบวกตกใจแนนนี่ตรวจแนนนี่ก็มือเย็นลืมทาเรียไปเลยว่ามีไข้แม่ตรวจพ่อตรวจทุกคนตรวจตื่นเต้นกันหมดลืมให้ยาลดไข้นึกได้ตอน9โมงวัดไข้ทาเรียอีกที 36.8แล้วก็ไม่มีอะไรเลยรอบ2ได้ไป PCR ไหมน้ำฝนไปวันนั้นก็พาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราต้องใช้ผล PCR เนื่องจากยืนยันกับโรงเรียนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ในการกลับไปที่โรงเรียนแล้วที่บ้านอยู่กันยังไงน้ำฝนที่บ้านเป็นคอนโดแต่เป็นคอนโด2ชั้นมี2ห้องนอนเราสามีแล้วลูกนอนห้องข้างบนในเมื่อลูกกับแนนนี่เขาได้รับโชคเขาก็เลยอยู่ด้วยกันข้างล่างเราก็บอกทาเรียห้ามขึ้นไปชั้น2นะลูกเขาจะแฮปปี้มาเขาจะแฮปปี้มากเราจะใช้ iPad เป็นเครื่องล่อจากเด็กที่ไม่เคยดูก็จะได้ดูทุกวันส่วนฝนอยู่ชั้นบนสามีนอนโซฟาข้างล่างแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเหมือนเราตื่นเช้ามาไปออฟฟิศซึ่งมีเขาคนเดียวตกเย็นกลับมาก็มาเล่นกับลูกเล่นกันแบบเว้นระยะฝนเว้นระยะแต่สามีไม่เว้นใส่แม้แล้วนั่งกับทาเรียอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นเขาบอกว่าเธอไม่เข้าใจหรอกคนที่เคยเป็นแล้วกับได้วัคซีนเยอะฝนกับแฟนได้ไปคนละ4เข็มแล้วอย่างน้อยมันค่อนข้างที่จะมีภูมิประมาณหนึ่งเขาบอกเขาอ่านมาแล้วเขาก็มั่นใจของเขาพอเขาเล่นกับลูกเสร็จเขาก็ขึ้นไปอาบน้ำแต่อีแม่นั่งเกาะบันไดดูลูกอยู่ช่วงนั้นก็มีเรื่องเครียดอีกไปตรวจร่างกายแล้วเจอเนื้องอกที่หน้าอกน้ำฝนใช่ทัมมิ่งหลังกลับมาจากอเมริกาเราไปตรวจร่างกายเพราะไม่ได้ตรวจมา2ปีแล้วเนื่องจากว่าจิ้มทำลูกอยู่ก็เลยไม่ได้ไปตรวจเลยพอตรวจเห็นหน้าหมอปุ๊บเราก็รู้สึกเลยว่าถ้าไม่ดีตรวจเสร็จก็ต้องไปฟังผลหมอพูดประมาณว่ามันมีก้อนเนื้อตรงหน้าอกหน้าตามันแบบหย่อนถ้าซีดมันจะกลมหรือถ้าเป็นก้อนเนื้ออะไรสักอย่างมันก็จะเป็นกลมๆเกลี้ยงเขาจะไม่สนใจพอเขาลอกเหมือนเห็นเป็นเนื้อหย่อนแล้วเหมือนเห็นเส้นเลือดไปเลี้ยงก้อนนั้นกลับบ้านก็เสิร์ช Google แบบเละทะเลยหมออยากให้เจอหมอซูอกเดี๋ยวนั้นเลยเราก็เลยท่าไม่ดีแล้วธัญญาโทรมาทั้งวันจะเป็นมะเร็งปวะจะตายไหมฉันตายไม่ได้ลูกฉันยังเล็กเราก็เลยบอกผลอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ความเครียดนี่แหละจะทำให้เป็นก็บอกให้รอเจอหมอก่อนให้เขาตัดชิ้นเนื้อมาตรวจให้มั่นใจอย่าไปเครียดก่อนน้ำฝนพูดง่ายไงเราก็คิดเห็นแต่หน้าลูกลอยมาเลยนะนั่งจดพาสเวิร์ดทุกอย่างในโทรศัพท์มีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะส่งให้แฟนแล้วเหมือนทำพินัยกรรมโอ๊ยฉันจะทำยังไงอาการหนักอะเห็นว่าเข้าไปกอดลูกร้องไห้น้ำฝน
กอดลูกแล้วน้ำตาไหลกลัวมากไม่อยากเป็นเพื่อนก็บอกว่าเป็นมันรักษาหายรู้ว่าหายก็ไม่อยากเป็นแล้วมันก็เครียดบวกกับกว่าจะเจอหมอก็อีก4วันพอเจอหมอก็บอกว่าโอกาสที่จะเป็นมัน 20-30ก็ยังดูเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะแต่เราไม่สามารถทำไบออปซีเอาชิ้นเนื้อไปตรวจได้ทันทีเพราะเนื่องจากเรากินยาวิตามินฟิตออยมันจะทำให้เลือดเราไม่แข็งตัวก็ต้องอดอันนั้น7วันกว่าจะไบออปซีได้เห็นว่าตรวจไบออปซีหาค่ามะเร็งมันทรมานมากน้ำฝนมันทรมานจิตใจคือไบออปซีคือการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเขาไม่ได้วางยานอนหลับฉีดยาชาแล้วตำแหน่งที่เป็นคือหน้าอกก็เลยต้องนอนตะแคงแล้วก็ยกแขนหมอก็จะเอาผ้ามาปิดหน้าเราฉีดยาชาเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่นางพยาบาลเขาจะมาอธิบายให้เราฟังก่อนที่เราจะเข้าไปว่ามันจะเป็นเข็มยาวๆทิ่มเข้าไปในนมเสร็จแล้วพอมันตัดมันจะมีเสียงดังพอตอนตัดมันกระแทกตัวคือตัดประมาณ10ชิ้นถามว่ากลัวที่เขาทำไหมไม่กลัวแต่น้ำตามันไหลกลัวจะเป็นอะไรแต่ที่หมอทำให้เราใจชื้นขึ้นมาเพราะเขาพูดบอกว่าหมอว่ามันดูไม่ใช่นะคะแค่หมอวินิจฉัยเห็นว่าเตรียมวิธีรักษาน้ำฝนระหว่างที่รอผล7วันกว่าจะได้ไบออกซิว่าจะรอผลไบออกซีออกไปหาหลายหมอมากหมอดูหมอจีนคือทุกหมอว่ามันใช่ไหมทุกคนก็บอกว่ายังไม่ใช่ที่เราเป็นห่วงคือทาเรียจะมีแม่ใหม่ไม่ได้แต่สามีจะมีเมียใหม่ได้น้ำฝนเราคิดอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเป็นอะไรไปอย่างน้อยสามีก็มีแฟนใหม่ได้อีก10คนเขาก็มีได้แต่ทาเรียเขาคงหาแม่ใหม่ไม่ได้แล้วแม่เรามีได้แค่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่พร้อมเขายังเล็กอยู่จะอยากอยู่กับเขาให้เขาอายุ30ได้ไหมมันก็หดหู่นั่งท้อแท้ข้าวก็กินไม่ลงปีหน้าทาเรีย5ขวบจะต้องย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วน้ำฝนไม่ใช่ปีหน้าปีนี้เชื่อไหมว่าสามีถามบ่อยมากสรุปแล้วเราเคยคุยกันว่าทาเรีย5ขวบแล้วเราจะย้ายแล้วยังไงเราก็เงียบฉันว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอยู่ดีๆมาคุยแล้วมาแพ็คของไปมันคงมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะแล้วความน้อยฉันจะไปอยู่อเมริการอดเหรอไม่น่ารอดหาหมอก็ไม่ได้คือหาได้แหละแต่มันต้องสตรองมากแล้วอยู่นั่นเพื่อนก็ไม่มีให้น้อยด้วยตอนไปอยู่ 1-2 เดือนชีวิตเป็นยังไงบ้างโอเคไหมน้ำฝนเหนื่อยมากเหนื่อยชิบหายเห็นว่ามีทะเลาะ กับสามีด้วยน้ำฝนไม่มีพี่เลี้ยงคือไปมากี่ครั้งไม่รู้มีพี่เลี้ยงเต็มครั้งเดียวสบายใจมากตื่นเช้ามาได้ออกไปวิ่งกีตาร์ดูน้องนะเราไปซุปเปอร์เหมือนอยู่เมืองไทยเวลาไปเองมันอยู่อย่างนี้มัน24ชั่วโมงตัวเขาก็แอบติดนิสัยว่าอยู่เมืองไทยแล้วมีพี่เลี้ยงเขาก็จะมีความเคยตัวอะไรบางอย่างเอาจริงๆฝรั่งมาอยู่เมืองไทยสปอยเสียนิสัยทุกคนเพราะว่าที่นี่อะไรก็สบายบางทีเขาชอบบ่นๆอย่างเดียวเราไปเมืองนอกเราไปอเมริการู้ใช่ไหมว่าเจ็ตแล็กมันทรมานมากเขาก็พยายามปรับตัวให้เป็นเวลาปกติให้เร็วที่สุดมันปรับได้ไหมมันยากมากเนี่ย9โมงแล้วพวกเธอเพิ่งตื่นคิดว่าปีนี้ต้องย้ายไปอยู่อเมริกาไหมน้ำฝนไม่ชัวร์50-50ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าคลิปสัมภาษณ์น้ำฝนกุลนัท